รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์ยูซาน่าสวัสดีค่ะช่วงเวลาดีๆ10โมงเช้าแบบนี้นะคะพบกับนกและจ๊ะจ๋าในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะวันนี้มีคำถามมาถามจ๊ะจ๋าแล้วก็ถามคุณผู้ชมได้แล้วค่ะว่าชอบทานปลาดิบกันไหมเอ่ยถามทุกคนแล้วค่ะคุณผู้ชมชอบมากดีเลยค่ะได้รับคำตอบอย่างนี้แล้วเนี่ยในช่วง Healthy Recheck วันนี้ใครก็ตามที่รักการทานปลาดิบมันมี6อาการเสี่ยงที่ต้องพึงระวังก่อนที่จะทานปลาดิบโอ้โหถ้าอย่างนั้นห้ามพลาดเลยค่ะไปชมกันนะคะในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์ค่ะ6อาการเสี่ยงที่คุณควรทราบก่อนรับประทานปลาดิบนะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของพยาธิหลายคนบอกว่าอุ๊ยปลาดิบมาจากทะเลไม่มีพยาธิหรอกเธอถ้าข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่คุณมีอยู่รีบเปลี่ยนแปลงความคิดสมัยนะคะเพราะว่าปลาดิบซึ่งมาจากทะเลเนี่ยก็อาจจะมีพยาธิมาด้วยได้เป็นพยาธิทะเลอย่างเงี้ยเหรอคะอ่าฮะเป็นพยาธิที่มาจากทะเลไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมนะคะหรือว่าพยาธิใบไม้ไม่มีอะไรฆ่ามันได้นอกจากฮีทหรือว่าความร้อนที่ร้อนพอจนทำให้ปลานั้นสุกซึ่งอาการนะคะอาจจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้ถึงขั้นอยากอาเจียนร้ายไปกว่านั้นอาจจะเกิดก้อนเป็นก้อนทูมในลำไส้นะคะแล้วเวลาถ่ายเนี่ยก็เป็นมูกออกมาซึ่งอาจจะเกิดเนี่ย 1-5 วันหลังจากที่รับประทานปลาดิบเหล่านี้เข้าไปอาการที่ซีเรียสระดับถัดมาก็คือท้องร่วงนะคะแบบปวดบิดเลยไปจนถึงแบบมีอาการที่เป็นแบบอหิวาตกโรคเลยอะค่ะขนาดนั้นเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากระบวนการการทำปลาดิบเนี่ยตั้งแต่การจับปลาขึ้นมาการขนส่งปลาขึ้นเคียงก่อนจะมาเข้าปากเรามันล้วนแล้วแต่เชิญชวนให้จุลินทรีย์พยาธิเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบคลุกเคล้าอยู่กับเนื้อปลาดิบชิ้นนั้นซึ่งเจ้าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ปนเปื้อนก็มีตั้งแต่เชื้ออีโคไลเชื้อซาโมเนลล่าเชื้อวิบริโอคอเลสเตอริสเทเรียโมโนไซโตจีเนสสเตปโตฟิโลคอคคัสออเรียสและพยาธิตัวกลมกลุ่มอนินิซาคิสซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยต่างก็เป็นสาเหตุนะคะของอาการท้องร่วงเป็นบิดอหิวาตกโรคได้โอ้ไม่กล้าบอกเลยที่น้องทำไม่เคยได้ยินเชื้อโรคเหล่านี้มาก่อนเลยค่ะจำไม่เคยได้ยินชื่อมันขนาดนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอได้ยินมาปุ๊บแล้วมันใกล้ตัวเรามากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เอาไว้นะคะและอาการที่3ก็คืออาการคันคอหรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า tingling syndrome เป็นอาการจั๊กจี้ลำคอคันคอหอยนั่นเป็นเพราะว่าพยาธิมันเดินทางมาจากทางเดินอาหารขึ้นมาที่คอหอยมาใช้จิ๊กจิ๊กอ่ะมันเลยเกิดอาการนั้นสยองเนาะคือฟังเนี่ยน่ารักนะคะน่าเอ็นดูเหมือนกับกำลังเดินทางแต่ความจริงไม่ได้เอ็นดูเลยมันเป็นอาการที่ถ้าเคยนะเป็นมาสุขแบบลำคานะคะคันบริเวณช่วงคอแบบนี้นั่นคือไม่ปลอดภัยนะคะผู้ชมค่ะต่อข้อ4จากพี่นกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการขาดวิตามินค่ะใครจะรู้ว่าการรับประทานปลาดิบหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยสามารถทำให้เราขาดวิตามินได้นะคะเพราะว่าในปลาดิบหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆนะคะก็จะมีสารต้านวิตามิน B1 ค่ะหรือว่าเอนไซม์ไทอะมิเนสนะคะซึ่งเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะวิตามิน B1 ก็อาจจะถูกต้านหรือว่าทำลายไปโดยสารที่ว่านี่แหละค่ะพี่นกไม่ใช่แค่นั้นค่ะอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงได้เพราะว่าในปลาก็จะมีไข่ใช่ไหมคะเจ้าไข่ปลาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมโอ้โหคอเลสเตอรอลสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับประทานนะคะก็รับประทานแต่น้อยพอเหมาะก็พอไม่ควรจะรับประทานเยอะมากเกินไปอย่างไข่ปลาแซลมอนเนาะสีส้มๆ มันเยิ้มๆไข่หอยเม่นอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหแหล่งรวมคอเลสเตอรอลชั้นดีนี่แหละค่ะเอาละค่ะมาข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้เนี่ยก็เป็นโรคที่น่ารักค่ะแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วไม่น่ารักเลยนะคะนั่นก็คือโรคเกาต์ค่ะฮะโรคเกาต์ไม่ใช่เกาต์รักตัวเองเป็นโรคเกาต์จริงๆค่ะเพราะว่าเกาต์ก็คือกรดยูริกใช่ไหมคะไปเกาะอยู่ตามข้อต่างๆแล้วในปลาดิบหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยค่ะก็มีกรดยูริกเยอะมากเมื่อเรารับประทานกับน้ำจิ้มพวกซอสซึ่งมีรสเค็ม
โอ้โหไปกันใหญ่เลยแล้วค่ะนอกจากจะเป็นโรคเกาต์แล้วนะคะคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องระวังด้วยค่ะโอ้โหสบายปากลำบากหลายอวัยวะในร่างกายมากข้อมูลนี้เช็คแล้วจริงๆนะแล้วนกเองก็เป็นคนชอบทานปลาดิบด้วยเหมือนกันแต่จากนี้ไปหลังจากได้ข้อมูลนี้แล้วอ่ะเช็คแล้วต้องจำและปฏิบัติว่าต้องทานอาหารสุขอาจจะลดบ้างค่ะนะคะทานนานๆครั้งโอเคค่ะ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะพี่นกและจ๋าเช็คแล้วแชร์ได้เลย Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยสำหรับช่วง Anti Aging หรือชีวิตชะลอวัยในวันนี้นกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน The Emporium Love Life Share ค่ะเป็นเสวนาเชิงวิชาการที่ฟังง่ายสนุกนะคะแล้วก็เข้าใจได้เอาไปใช้ได้จริงด้วยล่ะค่ะสำหรับใครก็ตามที่มีความสงสัยว่าร่างกายของเราที่ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาช่วยหรือว่าทำให้เราเนี่ยชะลอความชราได้บ้างหรือไม่วันนี้ดีเลยค่ะเพราะว่านายกสมาคมเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทยคุณหมอสมนึกสิริผ่านทองจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์สมนึกสิริพันธ์ทองเนี่ยท่านคิวทองมากเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเซลล์บำบัดนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสเต็มเซลล์แต่ว่าเราอาจจะแบบพูดคำว่าสเต็มเซลล์เยอะมากไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีวันนี้เราเลยใช้ชื่อว่าดัชนีวัดความแก่หรือว่า senescence index ค่ะใช่ครับโอเคครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาประเมินเลยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยอายุขัยคนเราใน115ปีอันนี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้115ปีใช่ไหมครับก็คือร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์หรือสเต็มเซลล์จริงๆเราทุกคนคือมนุษย์สเต็มเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเกิดมาเนี่ยสเต็มเซลล์มาจากไหนนะครับเราพบว่าเซลล์คนเราเนี่ยมันจะมีโครโมโซมทั้งหมด46ชิ้นนะครับ23เนี่ยมาจากคุณพ่อนะครับก็คือเป็นสเปิร์ม23มาจากคุณแม่ก็คือไข่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสเปิร์มและไข่นี่ถือว่าเป็นเซลล์เพศนะครับไม่ใช่เป็นสเต็มเซลล์แต่ไม่ได้ก็ตามที่เกิดปฏิสนธิก็คือคุณแม่ตกไข่มา1ใบนะครับแล้วก็มีสเปิร์มประมาณ200ตัว200ล้านตัวนี่วิ่งแข่งกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตัว1นี่เจาะเข้าไปได้นะครับสุดท้ายก็กลายเป็น46โครโมโซมก็คือเป็นสเต็มเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสเต็มเซลล์เสร็จนะครับคิดดูนะครับว่าภายในเวลา9เดือน10วันคือ200ประมาณนี้นะครับเราจากเซลล์เดียวนะครับเราจะมีเซลล์ทั้งหมด 7,000 ล้านล้านเซลล์นะครับแล้วก็แปลกจากเซลล์ชนิดเดียวกลายเป็นเซลล์ทั้งหมด240ชนิดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มินเนโซตาที่มหาวิทยาลัยเมโยคลินิกเนี่ยได้วิจัยบอกว่าการที่ร่างกายเป็นเราหนึ่งคนเนี่ยยกตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับมันมีอายุทั้งหมด120วันเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราทั้งหมด5ลิตรเนี่ยประมาณนะครับมันไม่ได้อายุ120วันพร้อมกันนะครับมันมีเพิ่งสร้างใหม่เช่น1วัน2วัน3วัน7วัน8วันจนถึง120วันเพราะฉะนั้นร่างกายเรา1วันเนี่ยมันมีเซลล์ซึ่งอายุไม่เท่ากันนะเข้าใจมั้ยครับอย่างผิวเราเนี่ยนะครับได้เกิดใหม่เนี่ย14วันเปลี่ยนผิวแล้วนะครับอายุ60ปีนะครับ100วันครับว้าวถ้าเป็นรถยนต์เก่าก็เก่าอะไรเก่าล้อยางก็สึกหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเท้าเด็กใช่ไหมครับส้นเท้าเด็กเกิดใหม่นี่นิ่มนะฮะมากค่ะมากนะฮะแต่ว่าอายุ60ปีนี่ที่หน้าเด็กก็ยังไม่นิ่มนะครับโอเคนะครับใช่ค่ะและสุดท้ายก็อย่างที่เพราะฉะนั้นเราก็มีแนวคิดว่านักวิสาก็เลยทดลองนะครับเขาก็เลยเอาหนูที่เมโยคลินิกปีที่แล้วนะครับเป็นเบรกทูใหญ่มากเลยคือเขาก็วัดเลยนะครับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดเราเนี่ยอายุ1วันถึง120วันเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ลองทำลายเซลล์แก่ๆดูเข้าใจไหมครับนะครับลองทำลายเซลล์แก่ๆมันก็ว่าถือว่ารถเรามันเก่าๆใช่ไหมครับลองไปเปลี่ยนยางที่นี่หน่อยสิอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เลี้ยงหนูที่ไม่ทำลายเซลล์นะครับก็ไปเรื่อยๆถึงเวลาหนึ่งหนูกรงที่ไม่ทำลายเซลล์ก็ตายหมดตามธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าหนูกรงที่ทำลายเซลล์แก่ๆออกนะครับก็คือซีนิเซนเซลล์แก่ชราทั้งหลายออกเนี่ยอยู่ได้ 135% อยู่เลยไปอีกและแข็งแรงด้วยขนก็มันตาก็งงเงาอย่างเงี้ยนะครับแล้วผลการศึกษาวิจัยอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคนคะก็อย่างที่เอาง่ายๆแล้วกันนะครับว่าการแอนตี้เอจิ้งหรือชะลอวัยเนี่ยมันมีทั้งในด้วยนะหมายความว่าเราก็อยากจะได้หัวใจหนุ่มๆเข้าใจไหมครับ
ตับหนุ่มๆไตหนุ่มๆข้างหน้าเราก็จะได้ผิวดีๆผิวเด็กๆเหมือนไปรุ่นที่เราเคยมีใช่ไหมฮะหรือเข่าเราก็อยากได้เข่าเซลล์ดีๆอย่างเงี้ยใช่เราไม่อยากได้เข่าที่เดินแล้วเจ็บเพราะว่ามันทุกอย่างมันสึกกร่อนหมดแล้วเสื่อมหมดแล้วนะก็คือเป็นเซลล์หมดอายุนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างคนไทยเนี่ยเขาจะมีบรรยายนะอย่างเช่นผิววัยรุ่นใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับนิ่มเหมือนแพรไหมมันจะนุ่มเป็นแพรไหมนะครับแล้วก็ใสเหมือนกับแตงร่มใบเคยได้ยินไหมฮะคือแตงถ้าเราไม่เคยดูนะครับเราไปแตงโมเนี่ยนะฮะถ้าแตงโมที่ไม่มีอยู่ใต้ใบเนี่ยมันจะสีจะด้านใช่ไหมครับแต่ถ้ามีใบปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันเคลือบนะครับมันจะเงานะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าเราก็พบว่าทันทีว่าอย่างเช่นถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นี่หน้ามันตึงนะครับเห็นไหมครับแต่มันตึงมากับแตงที่อยู่นอกแดดอ่ะคือมันตึงแข็งมันพลาสติกอ่ะอย่างผิวเราเนี่ยมันจะมี3ส่วนนะครับอันที่1ก็คือโครงสร้างเนี่ยเป็นคอลลาเจนอันที่2นะครับคอลลาเจนทำให้ผิวเหมือนกับเป็นแพรไหมนะฮะแล้วก็อีลาสตินเนี่ยมันจะเป็นเงาค่ะแล้วก็ตัวไฮยูริกเนี่ยมันจะเป็นความชุ่มชื้นค่ะผิวต้องชุ่มชื้นนะครับทีนี้อย่างคอลลาเจนก็เหมือนกันนะครับตอนที่เกิดมาผิวก้นเด็กอะที่ดึ๊งๆๆเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนไทป์3นะครับค่ะแต่พอถูกแดดบ้างถูกลมถูกหิมะถูกสารพิษมันจะกลายเป็นไทป์1เพื่อให้เกิดความทนทานค่ะมันจะมาพร้อมกับสีกันกร้านริ้วรอยลึกๆร่องลึกๆเข้าใจไหมครับทั้งหมดที่เราบางคนอาจจะเริ่มแล้วคือมาจากต้องปรับเซลล์แก่เซลล์มันแก่มากเกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพบว่าอย่างผิวเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเซลล์ให้มันเด็กขึ้นได้นะครับอันนี้ทำได้จริงๆนะครับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมนึกเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณคุณนกด้วยนะครับปรบมือดังกึกก้องให้อาจารย์สมนึกด้วยค่ะช่วง Healthy Recipeกินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์สมนึกก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจมากๆเลยนะในเรื่องของการที่อาจารย์เนี่ยโอ้โหพยายามต่อยอดพัฒนานะคะแล้วก็มีงานวิจัยหลายอย่างที่ว่าคุณค่าของข้าวเนี่ยมีมากมายจริงๆถึงขั้นแบบว่าโอ้โหเป็นยาช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เมนูที่เชฟพาวเตรียมมาให้กับคุณผู้ชมก็มีส่วนประกอบของน้ำมันลำข้าวด้วยมีค่ะวันนี้จะทำเป็นสลัดกุ้งนะคะเสิร์ฟกับไทม์เลมอนวินิเกรตค่ะซึ่งจะใช้น้ำมันลำข้าวในการทำน้ำสลัดค่ะไลมอนวินิเกรตกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะสับหอมแดงนะคะให้ละเอียดสักนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ยาสุดท้ายที่สำคัญนะคะเพิ่มความหอมอีกระดับนึงพริกไทยดำก็ช่วยละลายลิ่มเลือดได้นะคะแล้วการจับตัวเป็นก้อนของเลือดด้วยมีกุ้งสดนะคะนี่ได้กุ้งลายเสือตัวใหญ่มาเราสามารถไปย่างไปลวกก็ได้แต่วันนี้พอเลือกใช้ย่างนะคะอันนี้จะมาผสมของตัวท็อปปิ้งนะคะค่ะก็จะมีเป็นมะเขือเทศสดค่ะคราวนี้เราก็จะมาคลุกตัวสลัดก่อนนะคะคอกเทลกุ้งนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเลมอนไทม์วินิเกรตค่ะชื่อยาวแต่อร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพแน่นอนเลยค่ะอย่างนี้นี่มีเสิร์ฟที่ H Cafe มีค่ะ DH Cafe นะคะอยู่ที่ซอยรามอินทรา65ค่ะเข้าจากปากซอยมา900เมตรอยู่ฝั่งขวามือเลยค่ะอย่าลืมดู IG ของเขานะคะ DH Cafe ค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้นHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดี
BSC Smoothie Lab ช่วง Healthy in Style สุขภาพดีชีวิตดีๆวันนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณแม่ลูก2นะคะเธอเป็นสาวสวยที่ใส่ใจสุขภาพมาดูกันค่ะว่าเธอมีวิธีการบริหารจัดการกับเวลาและแนวคิดในการสร้างชีวิตให้สมดุลในแบบ Busy Mom ของเธอเป็นยังไงไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเรารู้จักกันมานานมากเลยนะตั้งแต่โอ้โหวันที่โน้ตยังไม่มีรูปน่ารักน่ารักสองคนนี้เป็น10ปีแล้วค่ะพี่ใช่เป็น10ปีแล้วแล้วก็โน้ตเนี่ยเรียนจบด้านเภสัชกรมานะคะแล้วก็ร้องเพลงอยู่ช่วงพักใหญ่ๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ผันตัวนะคะมาเป็นพิธีกรโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตอนนี้หน้าที่หลักก็เป็นคุณแม่ฟูลไทม์เลยค่ะส่วนพิธีกรนี่เป็นงานที่หลังจากส่งลูกเสร็จแล้วลูกเข้าโรงเรียนเราก็ได้ทำงานด้านที่เรารักโชคดีว่าได้ทำงานด้านนี้แต่ว่าก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วนะคะอยากรู้จังเลยว่าแล้วตัวโน้ตซึ่งเป็นคุณแม่เองเนี่ยทานอะไรถึงได้มี energy เยอะดูแลเด็กๆได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นคนชอบทานมากค่ะของโน้ตเองวันไหนที่ยุ่งๆซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของคุณแม่เลยยิ่งถ้าลูกเด็กๆเนี่ยค่ะเขาดูแลตัวเองนะคะด้วย My Smart Chef Fiberji ค่ะเรียกว่าเป็นทั้งมื้ออาหารเสริมของเราที่แทนมื้อเช้าได้เลยแล้วก็อิ่มท้องอยู่ได้นานและทานแล้วรู้สึกสดชื่นทำให้เรามีพลังที่จะไปลุยกิจกรรมทั้งวันต่อได้โน้ตทราบไหมคะว่าในMy Smart Shake Fiberji เนี่ย1 serving เนี่ยให้ใยอาหารถึง9กรัมซึ่งเป็นถึง1ใน3ของคาร์โบไฮเดรตที่เราจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันแล้วไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยให้อิ่มท้องนะคะแล้วก็เลือดเนี่ยไม่สวิงเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากทานจุบทานจิบจากการวิจัยในวารสาร Journal of the American College of Nutrition พบว่าผู้ที่ทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรือทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงมีแนวโน้มที่จะทานอาหารน้อยลงแล้วก็รู้สึกหิวน้อยกว่าอีกด้วยไฟเบอร์ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในแง่การทำให้อิ่มท้องแต่ด้วยการฟอร์มตัวเป็นเจลเหนียวในกระเพาะทำให้อาหารอยู่ในกระเพาะได้นานขึ้นและส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านด้วยกันไฟเบอร์ที่ดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยซิเลียมนะคะอินูลินแล้วก็แฟกซีดค่ะการที่เราเลือกใยอาหารที่ละลายในน้ำได้เนี่ยก็จะดีต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมากนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยกวาดล้างเอาคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ไม่ดีเนี่ยขับออกไปซึ่งเคล็ดลับที่โน้ตแบ่งปันกับพี่นกนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทั้งแมโครไมโครนิวทรีเอนท์และที่สำคัญเนี่ยหนักมื้อเช้าแล้วก็ค่อยเบาลงนะคะในมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนเพราะว่าจริงๆทุกคำที่กินเข้าไปก็ต้องคำนึงถึงเลยนะคะอาหารคือยายาคืออาหารเพราะฉะนั้นอยากให้สุขภาพดียังไงกินอาหารแบบนั้นเลยใช่ค่ะเนี่ยทานแบบนี้ถึงได้มีแรงนะคะสู้กันนะคะพร้อมค่ะใช่กับลูกทั้งคู่ซึ่งแบบเด็ก2คนนี้โอ้โหคอนเฟิร์มเลยค่ะพลังงานเหลือเฟือจริงๆเป็นซุปเปอร์เกิร์ลทั้งคู่เลยมาแล้วมาแล้วโอเคเป็นไงวันนี้พี่เคมีสไตล์การแต่งหน้าเรดดีว่าสวยหรูดูแพงค่ะสำหรับใครที่ต้องการแต่งหน้าไปงานทำให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะหลังจากที่เรารองพื้นผิวหน้าแล้วพี่เคก็มีเทคนิคโดยการใช้สเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะฉีดพรมให้ทั่วหน้าค่ะทำให้รองพื้นกับแป้งนั้นเซตตัวแล้วก็ผิวดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่เทคนิคของการทำโครงหน้าให้ดูโดดเด่นนะคะด้วยการใช้ไฮไลท์แล้วก็ตัวเชดดิ้งนะคะเราก็ลงคอนซีลเลอร์เบอร์อ่อนสุดนะคะสำหรับเป็นตัวไฮไลท์นะคะช่วงบริเวณใต้ตาหน้าผากสันจมูกแล้วก็ปลายคางแล้วก็มุมปากค่ะกรีให้ดูกลมกลืนเข้าไปกับผิวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปรับโครงหน้าให้ดูเรียวมีมิติมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ตัวเชดดิ้งค่ะแลเงาช่วงบริเวณใต้หนกแก้มแนวขากรรไกรนะคะปีกจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากแล้วก็ขมับทั้งสองข้างค่ะ
กลี่ยให้ดูกลมกลืนหายเข้าไปในกับผิวค่ะโครงสร้างใบหน้าก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสีสันเปลือกตานะคะพี่เคก็เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลทองแดงนะคะระบายทั่วเปลือกตาก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลเนื้อนะคะคัดโครงกระบอกตาจากหางตามายังหัวตาค่ะแล้วก็เบรนช่วงเหนือรอยพับด้วยสีส้มประกายทองนะคะเพิ่มเส้นอายไลเนอร์ให้ดวงตาคมฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นปัดเซตคิ้วแนวธรรมชาติค่ะแล้วก็เพิ่มความคมเข้มอีกนิดหน่อยตรงช่วงบริเวณหางคิ้วค่ะสีสันพวงแก้มก็เลือกใช้เป็นสีส้มประกายทองนี้นะคะปัดไลท์ขึ้นลงเหนือพวงแก้มค่ะสีลิปสติกก็ต้องเลือกใช้เป็นสีแดงสดอย่าง R7 นี้เลยค่ะระบายทั่วริมฝีปากค่ะดวงตาเป็นประกายสีปากดูเจิดจรัสมากเลยค่ะเรดดีว่าค่ะสวยหรูดูแพงขอขอบคุณด้วยการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเรื่องสำอาง BSC Cosmetology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ไร้ทิพย์ผลิตภัณฑ์ยูซาน่าขอขอบคุณสถานที่ที่ทำรายการสวยๆ The Teak พัฒนาการทองหล่อ The Unique สุขุมวิท62/1และขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก BBFสุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health